ไม่เคยแพ้สวัสดีพี่แนะนำตัวเองหน่อยพี่เมื่อก่อนต่อยมวยชื่อภูนศักดิ์เล็กสิทธิ์มนชัยครับภูนศักดิ์เล็กสิทธิ์มนชัยอ๋อซ้อมเป็นมวยของพี่เอสิทธิ์มนชัยเหรอพี่เมื่อก่อนต่อยพวกใครบ้างพวกพรพายุพรพายุมาเจติกก้าวย่อสอวันชาติแล้วก็อนุวัฒน์แก้วสำลิดแล้วก็มีพวกพี่ไม้น้อยสอชัยรังสีก็เลยประมาณนี้ครับพอเลิกมวยไปก็เป็นครูมวยเนาะก็อยู่สิทธิ์มนชัยเลยอ๋อก็เป็นครูมวยที่สิทธิ์มนชัยเลยใช่ฝึกรอเป้าเลยที่นั่นเลยอ่ะฮะตอนนั้นใครบ้างที่พี่จับเป้าให้เป็นครูมวยให้พรเสน่ห์พรเสน่ห์เทพนิมิตเทพนิมิตก็หมัดหนักใช่เทพนิมิตแต่ว่าสิทธิ์มนชัยก็เป็นเตะขาต่อยหมัดหมดเนาะใช่แล้วพี่ด้วยไหมไม่เอาพี่ฝีมือผมพวกเดินพวกสีหมอกจะออกฝีมือแล้วไปค่ายไหนอีกจ่องออกเอกสิทธิ์มนชัยไปที่เป็นครูมวยนะก็อยู่เอ็กซินเอสซิลิคอนเอสซิลิคอนของเสียเสียชัยนิคมโพคาใช่เพราะพี่ล่ากับเสียชัยสนิทกันตอนนั้นไม่มีเทรนเนอร์ก็เอาไปอยู่ด้วยครับแล้วก็ไปอยู่ช่วงสั้นๆไปอยู่ต่อหมดสี่พักนึงแล้วก็ไปอยู่พิษโลกพิษโลกกับพี่โอใช่แล้วก็อ้อยก่อนพิษโลกไปดีก่อนอยู่พี่มาศที่เปี้ยงที่สายไหมใช่ที่เปี้ยงๆกันเลยที่มีถนนชัยมีเจริญพรช่วงยุคเฟื่องฟูแกเป็นพวกเธอทำนะเจริญพรใช่แล้วก็ทำศักดิ์สงครามที่ได้เจ้าพ่อไม่รอบแล้วก็เดชฤทธิ์แล้วก็ไปอยู่ไกลศิลปภพกันแต่เขาเครือเดียวกันเนาะเขาเครือเดียวกันแล้วก็ไปอยู่พิษณุโลกแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่เดชรัตน์ละเมื่อก่อนเคยอยู่เดชรัตน์ไม่เคยเลยทำไมถึงมาอยู่กับอาจารย์สุรัตน์ได้พิพิธนครก็ประสานกันทางนั้นแหละใช่เขาบอกมาช่วยอาจารย์และจังหวัดอยู่กสจช่วงที่สจเขายังไม่ค่อยมีมวยยังไม่มีมวยไง ก็เลยมาช่วยทางนี้ก่อนตรงนี้ทำใครบ้างพี่ที่ดูอยู่กระดูกเหล็กกระดูกเหล็กนะกระดูกเหล็กแล้วก็ยอดธนูยอดธนูเมื่อกี้ใช่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 ลูกของไอ้ธนูพิษยูของยอดธนูสุดท้ายผมฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากจะลุ้นมวยกับผมมีครบเลยทั้งมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกอยากจะทิ่มอยากจะแทงอยากจะออกตัวกลางอากาศครบจบที่เดียว@tigertong9 ครับแอดไปเลยนะครับ @tigertong9 ใส่แอดข้างหน้าตามด้วย tigertong9 @tiger999 @tigertong9 นะครับเรื่องของการบริการผมยินดีรับใช้24ชั่วโมงครับแล้วก็เอกชุมพรการันตีเลยครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านไม่มีตกหล่นนะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านย้ำว่าไม่ให้ตกหล่นไม่มีตกหล่นแน่นอนติดมือถือท่านไว้หน่อยครับแอดไลน์ไปครับ @tigertong9 ขอบคุณครับสวัสดีครับ